ต้องทำตามกฎของกูใครฝ่าฝืนกูจะเคี่ยนสักร้อยไม กูจะขังหรือไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไอ้ชัยไอ้ชัยมึงไปเอาข้าวของกูย้ายไปที่ห้องเดิมอีราตรีแล้วให้มันกับอียี่เข่งย้ายไปนอนในครัวขอรับในแม่ไปที่นี่ทุกคนต้องทำตามกฎของกูใครฝ่าฝืนกูจะเคี่ยนสักร้อยไม้อีกูละในแม่กูละนี่มึงเผาของกูหมดเลยมึงได้เก็บของสำคัญของกูไว้ไหมมึงหมายถึงอะไรของสำคัญของกูของท่านอย่างมึงมันไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วอีราตรีไปแยกย้ายกันไปเตรียมตัวรับแขกหอบุพชาติภายใต้การดูแลของนายแม่กูล่ะมันยิ่งใหญ่ที่สุดในสำเพ็งไปไปอะไรพี่กูล่ะไปอะไรของมึงไม่กูล่ะ